อันนี้ขอเรียกว่าเป็นชายแต่งกายคล้ายพระละกันคิดว่าถ้าเป็นพระจริงๆไม่น่าจะทำแบบนี้นะคะไปยืนบิณฑบาตอยู่ที่ชัยภูมิญาติโยมใส่บาตรให้ซะเยอะเลยกับข้าวกับปลาเต็มบาตรเลยพระก็เลยทำแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเหลือใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังไว้อย่าเผลอมีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้ประวัติชมอมพระงงไหมอ่ะที่เห็นนะคือเป็นร้านขายอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ชัยภูมินะคะเขาก็เอามาโพสต์คลิปนี้อยู่ใน TikTok นะคะจะเห็นผู้ชายแต่งกายเหมือนเป็นพระอย่างนี้นี่แหละเดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็เห็นไหมยื่นถุงกับข้าวให้กับคนในร้านตอนนั้นคนในร้านอ่ะเขาก็อ๋อสงสัยหลวงพ่อท่านเมตตาจะได้ข้าวมาเยอะเอามาแบ่งกันเอามาให้ญาติโยมหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏไปมาพอคนที่ร้านเขารับกับข้าวไปอ่ะพระบอกว่าขอแลกกับปัจจัยได้ไหมเออแล้วพูดเหมือนว่าแล้วแต่จิตศรัทธานะแต่ขอตั้งแต่50บาทขึ้นไปด้วยนี่อ๋อแบบนี้ก็ได้หรอทีนี้เนี่ยมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะสุดท้ายคนที่ร้านเนี่ยเขาไม่รอช้านะเขาคืนถุงกับข้าวกลับคืนไปหมดค่ะที่สำคัญนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้ชายแต่งกายแบบนี้แหละแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันกับรูปนี้หรือเปล่าเอาอาหารมาขายที่ร้านนี้ทีแล้วนะเออแล้วขอโทษนะไอ้ตอนมาตอนบ่ายโมงนั่นหมายถึงแบบเลยเวลาฉันเพลแล้วด้วยอ่ะเออแล้วมาบอกช่วยซื้อหน่อยแต่ว่าเจ้าของคลิปก็บอกว่าเขาไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ตอบกลับไปแบบแซวๆว่าเขาฉันข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะครับเอออันนี้อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยนะคะเออวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้